สวัสดีครับผมเกษตรกรดีครับซึ่งวันนี้ครับผมจะแนะนำเพื่อนๆครับเกี่ยวกับการนำเอาเจ้าวัชพืชข้างๆนะครับไปใช้ในการรักษาแผลครับก็คือเป็นแผลสดหรือแม้แต่แผลหายช้าหรือแม้แต่ใช้ในการห้ามเลือดครับซึ่งเจ้าต้นไม้ต้นข้างๆที่ผมพูดนะฮะก็คือเจ้านี้ฮะเขาเรียกว่ากระเมงครับกระเมงนี่คือเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งนะครับที่ชอบขึ้นตามข้างทางทุ่งนาหรือในส่วนของลำคลองหรือที่มีความชื้นแฉะนะครับเขามักจะชอบขึ้นครับซึ่งลักษณะก็จะคล้ายผักเป็ดครับเห็นไหมครับแต่ดอกจะไม่ใช่นะครับใบก็จะไม่ใช่ครับซึ่งกระเมงครับถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมนะครับและหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะมองข้ามครับคิดว่าเป็นวัชพืชอยู่ข้างทางนะครับนี่ฮะมันจะขึ้นอยู่ตามในส่วนของที่ชื้นแฉะนะครับนี่คือลำคลองนะครับบริเวณชายนานะครับซึ่งเผอิญว่าวันนี้นะครับผมเพิ่งเกิดอุบัติเหตุครับก็คือออกมาฉีดยาฮอร์โมนให้กับในส่วนของนานะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีอะไรทิ่มทะลุรองเท้าบูทมาครับทำให้เป็นแผลนะครับซึ่งเลือดออกค่อนข้างเยอะอยู่ครับก็เลยจะเอาไอ้เจ้าต้นกระเมงครับใช้ในการห้ามเลือดนะครับเพราะนั่นหมายว่าตอนนี้ผมอยู่กลางทุ่งนานะครับก็เลยจะต้องหาของที่อยู่ใกล้ตัวครับก็ในส่วนกระเมงนะครับก็คือดูง่ายๆครับดอกเขาจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับดอกเขาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะก็จะมีให้ดูหลายๆแบบครับนี่ฮะคือเจ้าต้นกระเมงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นครับใบมันนะครับถ้าเกิดมองแบบผิวเผินนะครับอาจจะดูคล้ายผักเป็ดครับแต่ใบจะมีความยาวกว่านะครับแล้วก็จะสากครับนี่ฮะเอามือลงคำๆครับมันจะสากนะครับนี่ฮะแล้วก็ดอกมันจะเป็นลักษณะนี้ครับซึ่งเดี๋ยวยังไงผมจะนำเอาเจ้ากระเมงนะครับไปใช้ในการพอกสมานแผลพร้อมกันครับเพราะตอนนี้เลือดก็ไหลไม่หยุดเหมือนกันครับไปครับจะเด็ดสัก3ก้านนะครับแล้วก็นำไปล้างน้ำสะอาดครับแล้วก็จะต้องล้างแผลสะอาดด้วยครับไปครับนี่นะครับก็เป็นแผลที่น่าจะโดนหนามหรือไม่ก็หอยครับบาดครับก็เดี๋ยวจะต้องทำการล้างแผลก่อนครับแล้วก็ใช้ต้นกระเมงครับบดละเอียดครับแล้วก็พอกไว้ครับเพื่อให้แผลมันสมานครับแล้วก็หยุดเลือดครับเดี๋ยวต้องทำการล้างทำความสะอาดแผลครับซึ่งผมมีน้ำที่ผมดื่มอยู่พอดีครับก็เอาเกลือใส่ครับซึ่งผมมาฉีดยาฮอร์โมนนะครับแล้วเผอิญว่าพอมันเป็นแผลปุ๊บมันก็จะมีเกลือครับที่ผมได้ใช้ในการฉีดยาอยู่แล้วครับก็ผสมกับน้ำดื่มเราเนี่ยฮะเพราะมันเป็นกระทันหันครับเราก็เลยต้องหาของที่อยู่ใกล้ตัวครับแล้วก็ล้างครับโอ้ยแสบครับซึ่งผมก็ต้องล้างสะอาดครับเพราะเชื้อโรคมันมีครับแสบมากครับจากนั้นครับก็จะต้องใช้กระเมงครับก็เอาไปทำการล้างเรียบร้อยนะครับก็ต้องขยี้ครับซึ่งหลวงตาแกบอกว่าควรจะบดให้มันละเอียดครับแต่เผอิญว่าผมมาอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีอุปกรณ์ครับมันก็เลยต้องใช้มือครับแกบอกจุดสำคัญนะครับก็คือนี่ฮะต้องเอายางมันออกมาให้ได้ยางมันจะมีสีนี่ฮะสีเข้มนะครับแล้วผมก็ต้องเอาใส่โอ้ยยัดเข้าที่ในส่วนของแผลครับเดี๋ยวผมดูก่อนครับครับแล้วก็กดไว้ครับตอนที่ผมเป็นที่นิ้วโป้งนะครับแกใช้
ตำให้ละเอียดครับแล้วแกก็เอามาพอกไว้นะครับจากนั้นครับแกก็เอาผ้าจีวรครับฉีกแล้วก็พันไว้นะครับพอมาหาหมอที่อนามัยนะครับหมออนามัยเขาบอกเลือดมันหยุดดีครับแต่ตอนแรกครับเลือดไหลไม่หยุดครับเพราะนี่ว่าแผลมันใหญ่ครับแล้วมันอยู่ในส่วนของเส้นที่สำคัญครับพอใช้เจ้ากระเมงครับพอกหยุดเลือดนะครับมันก็หายครับแล้วมีอาการตุบๆๆๆครับมันก็ทำให้เลือดหยุดได้ครับแต่ที่น่าแปลกใจคือแผลมันสมานเนี่ยครับนี่ฮะก็ต้องปล่อยพอกทิ้งไว้นะครับนี่ฮะยางนะครับเห็นไหมครับสีมันจะออกเป็นสีดำเลยครับเวลาพอกนะฮะนี่นะฮะก็คือตัวสมานแผลนะครับในการรักษาแผลชั้นดีนะครับนะฮะนี่นะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับทั้งที่เราใส่รองเท้านะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับวันนี้แผลที่นิ้วผมครับเป็นวันที่4นะครับตั้งแต่วันแรกครับที่ไปให้หมอดูหมอก็บอกว่าเลือดมันหยุดครับพอไปวันที่2ไปล้างแผลมันสนิทครับไม่มีรอยแยะเหมือนตอนแรกครับพอวันนี้วันที่3ครับไปให้หมอล้างแผลครับหมอบอกว่าแผลมันสนิทครับสนิทแบบเรียบสวยมากครับซึ่งหมอก็สนใจครับหมอก็เลยถามว่าไอ้ต้นไม้ชนิดนี้มันชื่อต้นอะไรผมก็แนะนําแกไปครับแล้วเผอิญว่าแกก็บอกเคยได้ยินชาวบ้านเอามาให้เหมือนกันครับแต่คือเอามาในลักษณะของการทําเป็นชานะครับให้ดื่มครับแต่ไม่รู้ว่ามันรักษาแผลได้นะครับซึ่งณวันนี้นะครับแผลที่นิ้วเพิ่งจะสมานวันนี้มาเจอแผลที่เท้าอีกครับแล้วข้างเดียวเลยครับก็คือข้างซ้ายนะครับเนี่ยมันจะปวดตุบๆๆๆครับนี่นะครับเดี๋ยวจะหาร่องรอยสิครับว่าอะไรมันต่ำนี่ครับเจอแล้วครับไม่รู้ตะปูหรืออะไรครับน่าจะเป็นเศษแก้วครับนี่ครับจริงๆนะครับเศษแก้วแทงทะลุในส่วนของรองเท้าบูทนะครับแล้วก็ไปแทงที่เท้าผมอีกทีหนึ่ง